คุณมีชีวิตเพียงชีวิตเดียวงานของคุณคือจงทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้และใช้ชีวิตให้เต็มไปด้วยความเติมเต็มความสุขความรักและจุดมุ่งหมายนี่คือหนึ่งประโยคที่ผมชื่นชอบมากที่สุดในหนังสือเล่มนี้ครับ The Meaningful Book Podcast บทเรียนที่มีความหมายจากหนังสือดีๆสักเล่มเพราะเราเชื่อว่าหนังสือดีๆสักเล่มสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับเพื่อนๆผู้ฟังช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างหวังว่าจะสบายดีเทคแคร์เป็นห่วงทุกคนนะครับและสำหรับในวันนี้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขมากๆเลยที่จะได้แบ่งปันหนังสือเล่มนี้ที่มีเพื่อนผู้ฟังท่านหนึ่งครับขอมาซึ่งพอผมอ่านผมให้เต็ม10เลยครับดีมากๆเลยโดยเฉพาะเพื่อนๆผู้ฟังคนไหนที่ชอบแนวพัฒนาตัวเองและกดแรงดึงดูดหรือเพื่อนๆคนไหนอยากมีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จเพื่อนๆจะต้องฟังให้จบนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ครับมีชื่อว่า Manifest 7 Steps to Living Your Best Life เขียนโดย Roxie Nafousi เธอครับเป็นโค้ชด้านการพัฒนาตัวเองเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Manifest และเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นเล่มแรกของเธอครับเพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกและถือได้ว่าเป็นคู่มือที่ต้องมีสำหรับคนที่สนใจเรื่อง Manifest โดยเล่มนี้ครับเธอจะมาแบ่งปัน7ขั้นตอนที่เธอใช้ในการสอนการเวิร์กช็อปและการสัมมนาของเธอซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ครับจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจความปรารถนาของตัวเองเชื่อมโยงกับจักรวาลปลดล็อกความมหัศจรรย์ในชีวิตและเริ่มออกเดินทางสู่ชีวิตในฝันเพื่อทำมันให้เกิดขึ้นจริงครับเอาละครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มถ้าเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์และกดแชร์ส่งต่อให้คนที่เรารักเพื่อเป็นกำลังใจเป็นพลังบวกให้กันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆผู้ฟังพร้อมแล้วเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันได้เลยครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มขั้นตอนที่ 1ผมอยากปูพื้นฐานทำความเข้าใจคำว่า Manifest กันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะมันสำคัญมากที่สุดเลยที่เราจะต้องเข้าใจคำนี้ซึ่งคำว่า Manifest เนี่ยครับเป็นคำที่ผมพยายามหาข้อมูลแปลไทยหาคำที่แปลได้ตรงๆยากมากๆเลยเพื่อนๆซึ่งจากที่ผมหาข้อมูลมาผมพบว่าคำนี้น่าจะใกล้เคียงมากที่สุดคือคำว่าเนรมิตครับซึ่งตลอดทั้งคลิปนี้ผมจึงจะใช้คำว่าเนรมิตเท่ากับ Manifestอาจจะใช้สลับกันบ้างนะครับและถ้าจะแปลคำว่า manifest หรือคำว่า Nelamit ผู้เขียนให้นิยามมันครับว่า to make something happen หรือการทำให้บางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นหรือถ้าจะขยายความครับมันคือความสามารถหรือเครื่องมือ Nelamit ในสิ่งที่เราปรารถนาและถ้าเพื่อนๆสังเกตนะเขาใช้คำว่ามันเป็นความสามารถหรือเป็นเครื่องมือไม่ใช่เมจิกหรือเวทมนต์ไสยศาสตร์อะไรนะครับและเพื่อให้เพื่อนๆผู้ฟังเข้าใจมากยิ่งขึ้น2ข้อนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนที่จะไปเริ่มทั้ง7ขั้นตอนครับ 1. ผู้เขียนบอกครับว่าก่อนอื่นเลยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจคำว่า manifest ไม่ใช่แค่การคิดบวกหรือคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการของความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เราปรารถนาเกี่ยวกับความเชื่อของเราและเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะลงมือทำเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ปรารถนาและข้อที่2ครับผมได้ไปฟังสัมภาษณ์ผู้เขียนมาครับเพื่อนๆเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่ที่ชอบใช้คำว่า manifest เนี่ยมักคิดไปว่าแค่จินตนาการแล้วจะได้สิ่งที่ปรารถนาจริงๆไม่ใช่นะครับเพื่อนๆเพราะการ manifest ไม่ใช่แค่การนั่งรอให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมันต้องมีการดำเนินการมีการลงไม้ลงมือครับเพื่อไปสู่เป้าหมายและเปิดรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตเช่นกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำหรือไม่กล้าทำพูดง่ายๆเราต้องทำตัวเองครับเพื่อนๆให้คู่ควรเหมาะสมกับสิ่งที่เราปรารถนาด้วยนั่นเองครับโดยสรุปนะครับการ Manifest หรือการเนรมิตเป็นการพัฒนาตัวเองเป็นแนวทางปฏิบัติครับเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เราปรารถนาที่อยู่ในแค่ความคิดในจิตใจในหัวของเราให้แปลเปลี่ยนเนรมิตทำให้มันเกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมในชีวิตจริง ซึ่งจะมีวิธีปฏิบัติมีขั้นตอนยังไงเรามาดูทั้ง7ขั้นตอนจากเล่มนี้กันครับขั้นตอนที่1มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อนๆผู้ฟังลองนึกภาพดูนะครับว่าเราจะสามารถไปยังที่ที่เราต้องการได้ไหมครับถ้าเราไม่รู้ว่าที่นั่นอยู่ที่ไหนดังนั้นขั้นตอนแรกของการ Manifest คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับเราต้องเห็นภาพเป้าหมายวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนแจ่มชัดก่อนว่าเราต้องการให้จักรวาลมอบสิ่งใดให้เราพูดง่ายๆครับเราต้องรู้สิ่งที่เราต้องการที่จะเนรมิตให้ชัดเจนจักรวาลเขาจึงจะจัดเตรียมสิ่งนั้นให้เราได้และเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วสิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือการสร้างภาพจินตนาการถึงสิ่งนั้นครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูนะครับว่าผู้เขียนได้อธิบายการทำงานของการสร้างภาพจินตนาการไว้ยังไงผู้เขียนบอกครับว่าเมื่อเราสร้างภาพจินตนาการขึ้นในใจสมองของเราครับจะตอบสนองเล่ากับว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริงๆซึ่งนักวิทยาศาสตร์ด้านประสาทวิทยาดร.ทาราสวอตเขาได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ในหนังสือของเขาครับที่ชื่อว่า The Source ไว้ว่าการสร้างภาพจินตนาการได้ผลเพราะแม้จะเหตุการณ์เดียวกันก็ตามมันมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เกิดขึ้นในสมองระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับการสร้างภาพจินตนาการตัวอย่างเช่นนะครับหากเพื่อนๆแค่จินตนาการนึกภาพตัวเองกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดสุดๆเลยสมองของเราครับก็จะตอบสนองราวกับว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริงๆระบบประสาทของเราจะเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้หรือหนีและจะปล่อยฮอร์โมนความเครียดออกมาทำให้หัวใจของเราครับเต้นเร็วขึ้นหายใจสั้นลงและความดันโลหิตสูงขึ้นนี่หมายความว่ายังไงครับเพื่อนๆแค่เราจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เครียดในหัวของเราสมองและร่างกายของเราครับก็จะตอบสนองตามนั้นสมองคิดว่ามันเกิดขึ้นจริงๆสมองมันแยกไม่ออกว่าตรงนี้สำคัญนะครับอันนี้คือแค่เรื่องจินตนาการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆหรือจะบอกว่าสิ่งที่เราคิดจินตนาการในหัวเนี่ยครับคือสิ่งที่จะกำหนดสมองซึ่งส่งผลต่อร่างกายของเรานั่นเองครับทีนี้ครับเพื่อนๆแล้วมันจะช่วยให้เรา manifest สิ่งที่เราปรารถนาได้ยังไงกันผู้เขียนสรุปครับว่าเมื่อเราเริ่มฝึกจินตนาการนึกภาพสิ่งที่เราปรารถนาเป็นประจำ1สมองของเราก็จะตอบสนองโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมและการตีความสิ่งรอบตัวของเราให้สอดคล้องไปกับเป้าหมายที่เราจินตนาการไว้2ครับสมองของเรายังจะรับรู้สิ่งนั้นมากขึ้นและเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่สอดคล้องกับภาพที่เราจินตนาการไว้และในขณะเดียวกันครับก็จะกรองข้อมูลที่ไม่ตรงกับภาพนั้นออกไปพูดง่ายๆก็คือมันทำให้สมองของเรามีจุดโฟกัสครับซึ่งถ้าเพื่อนๆผู้ฟังเคยอ่านหรือเคยฟังเรื่องของการสร้างภาพจินตนาการเราจะพบครับว่าการสร้างภาพจินตนาการเนี่ยยังเป็นเครื่องมือที่นิยมในหมู่สื่อคนดังนักกีฬาและ CEO จำนวนมากครับซึ่งพวกเขาบอกว่าความสำเร็จส่วนใหญ่มาจากการจินตนาการเห็นเป้าหมายของตัวเองซ้ำๆตัวอย่างเช่น Michael Phelps ครับเขาคือผู้ที่ทำลายสถิติเหรียญทองโอลิมปิกและถือได้ว่าเป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งเขาครับจะสร้างภาพจินตนาการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะแข่งขันเขาจะจินตนาการถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สิ่งนี้ครับมันคือการเตรียมสมองฝึกสมองไว้ก่อนเจอสถานการณ์จริงซึ่งพอเจอสถานการณ์จริงสมองก็จะตัดสินใจได้อย่างคมและฉับไวดังนั้นการสร้างภาพจินตนาการก็คือการเตรียมสมองของเราครับเพื่อนๆให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนเราไปสู่อนาคตที่เราต้องการครับและทีนี้ครับเรามาดูหัวใจสำคัญของการจินตนาการสร้างภาพให้ทรงพลังกันครับซึ่งมี2อย่างคือ 1. ความละเอียดครับผู้เขียนเธอสรุปว่ายิ่งเราสร้างภาพจินตนาการได้ละเอียดมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้สึกสมจริงและทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเธอจึงแนะนำผู้อ่านครับว่าเราต้องทำให้ภาพจินตนาการในสิ่งที่เราปรารถนาดูมีชีวิตขึ้นมาจริงๆพยายามทำให้ละเอียดเจาะจงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นหากเพื่อนๆปรารถนาบ้านในฝันสักหลังใช่ไหมครับให้เพื่อนๆสร้างภาพจินตนาการบ้านในฝันนั้นระบุไปเลยว่าจะมีขนาดเท่าไหร่จำนวนกี่ห้องห้องน้ำกี่ห้องหรือสีประตูหน้าบ้านเป็นสีอะไรทำให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ และข้อที่2ครับอารมณ์ความรู้สึกผู้เขียนเธอบอกว่าแค่การเห็นภาพจินตนาการนั้นไม่เพียงพอเราต้องดื่มด่ำความรู้สึกไปกับมันด้วยเพราะให้เพื่อนๆจำไว้ครับว่าเราจะดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาก็ต่อเมื่อเราเห็นภาพของสิ่งนั้นและสร้างประสบการณ์สร้างอารมณ์ความรู้สึกที่มีกับสิ่งนั้นอย่างเข้มข้นเราถึงจะสามารถเปลี่ยนความถี่ของการสั่นสะเทือนได้ตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อเพื่อนๆจินตนาการถึงบ้านในฝันเพื่อนๆก็ต้องจินตนาการไปด้วยว่าเรารู้สึกยังไงบ้างนะถ้าเราจะได้นอนที่นั่นได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นดังนั้นยิ่งเราสามารถสร้างความรู้สึกบวกเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการ Manifest ได้มากเท่าไหร่ได้รุนแรงมากแค่ไหนสิ่งนั้นก็จะยิ่งเกิดขึ้นจริงได้ง่ายและเร็วมากขึ้นเท่านั้นครับสรุปขั้นตอนที่1เราต้องมีภาพเป้าหมายในสิ่งที่เราปรารถนาที่ชัดเจนจากนั้นครับสร้างภาพจินตนาการถึงสิ่งนั้นให้ละเอียดเจาะจงและบ่อยมากที่สุดพร้อมใส่อารมณ์ความรู้สึกกับมันให้มากที่สุดครับและก่อนที่จะจบขั้นตอนที่1ครับผมขอฝากประโยคนี้ถึงเพื่อนๆผู้ฟังทุกสิ่งนั้นถูกสร้างขึ้น2ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในใจและครั้งที่2ปรากฏขึ้นในโลกของความเป็นจริงครับขั้นตอนที่2ขจัดความกลัวและความสงสัยในตัวเองในขั้นตอนที่2ก่อนอื่นนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องเข้าใจว่าการ Manifest ไม่ได้เกี่ยวกับความคิดที่เราจดจ่อเพียงเท่านั้นแต่มันเกี่ยวกับความเชื่อในจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับสิ่งที่เราสมควรได้รับด้วยครับซึ่งหมายความว่าเราสามารถ Manifest สิ่งที่เฉพาะสิ่งที่เราเชื่อว่าเราคู่ควรที่จะดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตของเราเท่านั้นครับพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่เพื่อนๆปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงได้เราต้องมีความเชื่อว่าเราคู่ควรกับมันเสียก่อนนั่นเองซึ่งมีข้อมูลอีกอย่างที่เพื่อนๆจะต้องรู้เพราะมันสำคัญมากครับผู้เขียนได้พูดถึงงานวิจัยพบว่ากิจกรรมในชีวิตของคนเราเนี่ยครับมีเพียง 5% เท่านั้นที่เกิดขึ้นโดยจิตสำนึกหรือการกระทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวส่วนอีก 95% ที่เหลือครับเพื่อนๆล้วนเป็นสิ่งที่ถูกขับเคลื่อนโดยจิตใต้สำนึกนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าความคิดการตอบสนองการตัดสินใจการรับรู้และรูปแบบพฤติกรรมส่วนใหญ่กว่า 95% ของพวกเราถูกขับเคลื่อนโดยจิตใต้สำนึกดังนั้นเพื่อนๆผู้ฟังครับความสามารถในการ Manifest สิ่งที่เราปรารถนามันเกี่ยวข้องกับจิตใต้สำนึกเป็นส่วนใหญ่จิตใต้สำนึกของเราจึงมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นจริงที่เราสร้างขึ้นซึ่งในขณะที่จิตใต้สำนึกมีพลังอย่างไร้ขีดจำกัดครับที่จะผลักดันเราไปสู่ความฝันแต่มันก็มีพลังที่จะฉุดรั้งเราไว้เช่นกันครับและศัตรูตัวฉกาจที่ฉุดรั้งเราไว้ที่เราจะต้องขจัดมันและมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกคือเจ้าความกลัวและความสงสัยครับความกลัวและความสงสัยมันมีพลังมากนะเพื่อนๆมากจนบางทีทำให้เราไม่กล้าแม้จะจินตนาการและใฝ่ฝันถึงสิ่งที่เราอยากได้อยากมีและอยากเป็นมันมาในรูปแบบของความไม่มั่นคงครับการจำกัดความเชื่อความรู้สึกไม่คู่ควรและการขาดความไว้ใจในความสามารถของจักรวาลตัวอย่างเช่นผู้เขียนแนะนำเขาว่าเพื่อนๆลองใช้เวลาสักครู่ไปด้วยกันนะครับหยุดแล้วจินตนาการถึงรายได้ที่เราปรารถนาในปีหน้าแล้วเขียนมันลงในกระดาษแล้วเมื่อเรามองดูตัวเลขนี้ครับพวกเรากล้าพูดได้อย่างเต็มปากไหมครับว่าเงินเดือนที่เราเขียนลงไปเนี่ยเป็นเงินที่เราปรารถนาจริงๆหรือเราเขียนตัวเลขเงินเดือนที่เราเชื่อว่าเราแค่สามารถทำมันได้เท่านั้นนี่คืออำนาจของเจ้าความกลัวและความสงสัยในตัวเองมันจะคอยกระซิบบอกเราครับว่าทำไม่ได้หรอกมันยากเกินไปหรืออย่าฝันใหญ่เลยเดี๋ยวจะผิดหวังเอาแล้วทีนี้ครับเราจะชนะความกลัวและความสงสัยในตัวเองได้ยังไงผู้เขียนแนะนำให้เราปฏิบัติตาม4ข้อนี้และต้องทำมันทุกๆวันด้วยนะครับข้อที่1จงควบคุมความคิดครับความคิดกำหนดความเป็นจริงของเราถ้าเราสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมมันได้เราก็จะสามารถบรรลุทุกสิ่งที่เราต้องการได้สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องคอยเฝ้าดูความคิดอยู่เสมอครับเมื่อไหร่ที่ความคิดลบความสงสัยความกลัวเกิดขึ้นให้เราแทนที่ด้วยความคิดบวกในทันทีข้อที่2จงระวังการใช้ภาษา ภาษาที่เราใช้ทั้งภายในความคิดและการออกเสียงจะป้อนเข้าสู่จิตใต้สำนึกของเราโดยตรงหากภาษาคำพูดที่เพื่อนๆใช้ไม่มีการควบคุมครับมันจะส่งผลร้ายต่อเราที่จะเติมความกลัวความสงสัยเช่นให้เพื่อนๆใช้ภาษาที่สะท้อนถึงความมั่นใจแทนที่จะพูดว่าฉันทำสิ่งนี้ไม่ได้เลยให้พูดว่าฉันทำได้ทุกอย่างที่ฉันตั้งใจหรือสะท้อนถึงสิ่งที่เราปรารถนาไม่ใช่สิ่งที่เรากลัวเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันไม่อยากเป็นหนี้อีกแล้วให้พูดว่าฉันต้องการอิสรภาพทางการเงินข้อที่ 3 ใช้มนตรามันคืออะไรมันคือคำวลีหรือเสียงที่เราสามารถพูดซ้ำๆออกมาดังๆหรือพูดในหัวของเราซึ่งผู้เขียนเธอแนะนำให้เราใช้มันในเชิงบวกครับเช่นฉันคู่ควรฉันมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ฉันมีหรือฉันรักชีวิตของฉันและด้วยการใช้ประโยคพวกนี้ครับเรากำลังส่งสารเชิงบวกแทนที่จะส่งสารเชิงลบไปยังจิตใต้สำนึกและข้อที่ 4 ครับข้อสุดท้ายฝึกใช้จินตนาการภาพเวลาที่เพื่อนๆรู้สึกกลัวหรือสงสัยในตัวเองให้เราครับสร้างภาพจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดถึงสิ่งที่ดีที่สุดเช่นหากเราอยาก Manifest บ้านในฝันแต่พอนึกถึงมันทีไรความกลัวและความสงสัยในตัวเองก็เกิดขึ้นเราจะทำได้เหรอทำไม่ได้หรอกให้เราครับปรับเปลี่ยนภาพในหัวให้จินตนาการไปเลยว่าเราสามารถทำมันได้และได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นไปเรียบร้อยแล้วเล่นภาพนี้ซ้ำๆในหัวครับสรุปขั้นตอนที่ 2 ศัตรูตัวฉกาจที่ขัดขวางไม่ให้เราได้ในสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตคือความกลัวและความสงสัยในตัวเองและเพื่อที่จะขจัดมันเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้อย่างลากลึกลงในจิตใต้สำนึกว่าเราคู่ควรที่จะครอบครองสิ่งที่เราปรารถนาครับขั้นตอนที่ 3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี่คือขั้นตอนที่ผู้เขียนบอกครับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆและผมก็เห็นด้วยมากๆครับพวกเราหลายคนมักเข้าใจผิดไปว่าแค่นึกภาพที่เราปรารถนาคิดซ้ำๆย้ำๆแล้วสิ่งนั้นจะลอยเข้ามาสู่ชีวิตของเราจริงๆไม่ใช่ทั้งหมดนี่เป็นแค่ขั้นตอนเดียวเท่านั้นเองครับเพื่อนๆการ Manifest หรือการเนรมิตเนี่ยไม่ใช่แค่การนึกภาพถึงสิ่งที่เราปรารถนาผู้เขียนเธอบอกว่าเราไม่สามารถแค่นั่งรอให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้เราต้องลงมือทำดำเนินการด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราครับให้สอดคล้องกับตัวตนหรือสิ่งที่เราปรารถนาแล้วเราจึงจะสามารถดึงดูดมันเข้ามาสู่ชีวิตได้และจริงๆนี่เป็นหลักพื้นฐานของกฎแรงดึงดูดนะครับสิ่งที่สอดคล้องกันจะถูกดึงดูดเข้ามาหากันและกันและทีนี้ครับคำว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันคืออะไรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความหมายมันชัดเจนมากเลยนะครับมันคือการที่เราลงมือทำมันคือการทำงานเชิงลุกการทำให้ตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่เราปรารถนาซึ่งการทำเช่นนี้ครับตรงนี้สำคัญนะเพื่อนๆเป็นการพิสูจน์เป็นการแสดงให้จักรวาลเห็นว่าเราคู่ควรและสมควรได้รับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราเผลอแก้ตัวผัดวันประกันพรุ่งและไม่ลงมือทำมันจะเป็นสัญญาณที่ส่งไปบอกจักรวาลว่าเราไม่พร้อมและไม่คู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่เราปรารถนาดังนั้นในขั้นตอนนี้ให้เราครับใช้เวลาสักครู่เพื่อจินตนาการถึงตัวตนในอนาคตที่เราปรารถนาแล้วหลับตาครับเพื่อนๆนึกภาพนั้นทำให้ความรู้สึกเหมือนจริงที่สุดแล้วนำตัวตนนั้นเข้ามาสู่ชีวิตในตอนนี้แล้วถามตัวเองครับว่าตัวตนที่เราปรารถนานั้นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างหรือมีพฤติกรรมนิสัยยังไงหลังจากนั้นครับให้เพื่อนๆลองใช้เทคนิค Fake it until you become it หรือการแสร้งเป็นสิ่งนั้นจนกว่าเราจะกลายเป็นมันจริงๆมันคือการสวมจิตวิญญาณเป็นตัวตนในอนาคตที่เราปรารถนาแล้วเมื่อจิตใต้สำนึกของเราเชื่อว่าเราเป็นสิ่งนั้นจริงๆเพื่อนๆยังจำได้ใช่ไหมครับว่ากว่า 95% ในชีวิตของพวกเราถูกขับเคลื่อนด้วยจิตใต้สำนึกเมื่อจิตใต้สำนึกเชื่อเราก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิธีคิดให้สอดคล้องกับตัวตนในอนาคตนั้นจริงๆแล้วเราจะกลายเป็นตัวตนนั้นไปจริงๆนั่นเองครับซึ่งในเรื่องนี้ครับผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวผมว่าเทคนิคนี้สำหรับผมใช้ได้ผลนะครับเช่นตัวผมเองก็เคยเล่ากับเพื่อนๆในคลิปก่อนๆว่า ผมเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอ่านหนังสือจบด้วยซ้ำไม่เคยคิดจริงๆครับแต่พอเริ่มทำตัวให้เสมือนว่าตัวเองรักการอ่านเช่นชอบไปซื้อหนังสือไปร้านหนังสือหลังเลิกงานหรือบางวันระหว่างพักเที่ยงครับผมก็จะไปร้านหนังสือพอทำไปเรื่อยๆจู่ๆผมก็สามารถอ่านหนังสือจบและเชื่อว่าตัวเองเป็นคนรักการอ่านหนังสือจริงๆแล้วพฤติกรรมของผมครับก็พิสูจน์ให้ผมเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมสามารถอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องมาหลายปีโดยไม่รู้สึกฝืนเลยอ่านเล่มไหนจะจบทุกเล่มไม่เคยยกเลิกการคันเลยครับมันเกินจินตนาการของผมมากๆเลยเพื่อนๆนี่คือพลังของการแสร้งเป็นสิ่งนั้นจนกว่าเราจะกลายเป็นมันครับและเพื่อนๆผู้ฟังลองใช้เทคนิคนี้กันดูนะครับสรุปขั้นตอนที่3จำไว้ครับว่าพฤติกรรมของเราจะสะท้อนถึงระดับคุณค่าในตนเองที่มีต่อจักรวาลเราต้องพิสูจน์ครับให้จักรวาลเห็นว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่เราปรารถนาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนนิสัยปรับเปลี่ยนวิธีคิดทำตัวเองให้เหมาะสมให้คู่ควรกับความปรารถนานั้นพูดง่ายๆครับสร้างเหตุให้เหมาะกับสิ่งที่เราปรารถนานั่นเองครับเพื่อนๆขั้นตอนที่4เอาชนะบททดสอบจากจักรวาลในการเดินทางสู่สิ่งที่เราปรารถนาแน่นอนนะครับว่าทางจะไม่ได้ราบลื่นเสมอไปเราจะพบกับบททดสอบต่างๆนานาจากจักรวาลก่อนผู้เขียนบอกครับว่ามันจะเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อทดสอบคุณค่าในตัวเองและทดสอบว่าเรามีความเชื่อมั่นหรือไม่ซึ่งการทดสอบนี้ครับอาจจะมาในรูปแบบของอุปสรรคผู้คนความท้าทายหรือเป็นสิ่งที่ขอให้เรายอมแลกอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่ปรารถนาตัวอย่างการทดสอบเช่นให้เพื่อนๆลองจินตนาการครับว่าหากเพื่อนๆต้องการ Manifest คนรักที่สมบูรณ์แบบที่ Perfect ก่อนที่เราจะพบกับคนที่ใช่คนนั้นครับเราอาจจะได้รับการทดสอบจากจักรวาลเพื่อเอาชนะให้ได้ก่อนซึ่งการทดสอบเหล่านี้มีไว้เพื่อดูว่าเรามีค่าคู่ควรพอที่จะดึงดูดคนที่ใช่คนนั้นเข้ามาในชีวิตของเราหรือเปล่าเช่นจู่ๆแฟนเก่าก็กลับมาซึ่งเป็นบททดสอบว่าเราจะเลือกกลับไปหาอดีตหรือมุ่งหน้าหาคนใหม่คนที่ใช่คนนั้นหรือถ้าเพื่อนๆปรารถนาความสำเร็จครับก็จะมีบททดสอบต่างๆเช่นความผิดหวังความล้มเหลวการถูกโกงหรือความผิดพลาดมาเป็นบททดสอบเพื่อพิสูจน์กับจักรวาลครับว่าตัวเราคู่ควรกับความสำเร็จที่ปรารถนาหรือไม่ความอดทนจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการ Manifest สิ่งที่เราปรารถนาและเจ้าความใจร้อนครับก็เป็นอุปสรรคตัวใหญ่ของการ Manifest สิ่งที่เราปรารถนาเช่นกันซึ่งในหนังสือแนะนำครับว่าเมื่อเพื่อนๆเผชิญกับบททดสอบจากจักรวาลให้เพื่อนๆจำไว้ครับว่า 1. ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเติบโต 2. เมื่อเราเอาชนะบททดสอบได้เราจะได้สร้างบางสิ่งในตัวเรานั่นคือความแข็งแกร่งและความกล้าหาญตอนอ่านประโยคนี้ผมชอบมากๆเลยเพื่อนๆเมื่อเราเอาชนะบททดสอบได้เราจะได้สร้างบางสิ่งในตัวเราเสมอและข้อที่3ครับเมื่อบททดสอบนั้นทำให้เราไม่ได้ตามที่ต้องการให้จำไว้ว่าจักรวาลอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่ารอเราอยู่เสมอสรุปขั้นตอนที่4ไม่มีใครได้รับการยกเว้นจากบททดสอบเพราะมนุษย์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับเพื่อนๆดังนั้นเพื่อนๆผู้ฟังครับเมื่อเผชิญกับอุปสรรคความท้าทายหรือความผิดหวังต่างๆนานาให้จำไว้ครับว่าจักรวาลจะทดสอบเราก่อนที่จะมอบสิ่งที่เราปรารถนาเพราะทุกอย่างล้วนเป็นบททดสอบจากจักรวาลเพื่อทดสอบเราว่าเรามีความศรัทธาและคู่ควรกับสิ่งที่ปรารถนาหรือไม่จงอดทนก้าวข้ามและเติบโตจากทุกบททดสอบให้ได้ครับขั้นตอนที่5น้อมรับความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณโดยไม่มีข้อแม้เพื่อนๆผู้ฟังเคยสังเกตประสบการณ์ในชีวิตและพบแบบนี้กันบ้างไหมครับเราเคยรู้สึกอารมณ์ลบเช่นน้อยใจโกรธเศร้าหรือสิ้นหวังต่อมาครับเรากลับพบว่าสถานการณ์ในเชิงลบดูเหมือนจะปรากฏขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราทำอะไรก็ดูแย่ไปไหนก็เจอแต่เรื่องแย่ๆเต็มไปหมดในทางกลับกันครับเมื่อเรารู้สึกอารมณ์ที่บวกเช่นความปิติสุขความรักและความซาบซึ้งขอบคุณเราจะพบว่าสถานการณ์ในเชิงบวกก็จะเริ่มปรากฏขึ้นในชีวิตของเราถ้าเพื่อนๆเคยเจอประสบการณ์อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะอารมณ์ กำหนดสิ่งที่เราจะดึงดูดสิ่งที่เราจะเชื้อเชิญเข้ามาสู่ชีวิตหรือจะบอกว่าเราดึงดูดตามความรู้สึกของเราก็ได้ครับซึ่งมันทำงานดึงดูดยังไงในหนังสืออธิบายครับว่าเราต้องเข้าใจว่าความคิดอารมณ์และความรู้สึกของเราล้วนประกอบขึ้นจากพลังงานและอารมณ์ต่างๆก็มีความถี่ต่างกันอารมณ์ลบๆก็จะมีความถี่ของแรงสั่นสะเทือนที่ต่ำส่วนอารมณ์บวกก็จะมีความถี่ของแรงสั่นสะเทือนที่สูงและเมื่อเรารู้สึกถึงอารมณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือนที่ต่ำครับเพื่อนๆเราก็จะปล่อยคลื่นความถี่นั้นออกไปยังจักรวาลแล้วเราก็จะดึงดูดสิ่งเดียวกันมากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลครับว่าเมื่อเราอารมณ์ไม่ดีทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะผิดพลาดและดูแย่ไปหมดและนี่หมายความว่าตรงนี้สำคัญนะเพื่อนๆถ้าเราเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้เราก็จะสามารถเปลี่ยนการสั่นสะเทือนได้และถ้าเราเปลี่ยนการสั่นสะเทือนได้เราก็จะสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เราดึงดูดได้ดังนั้นอารมณ์ของเราจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อกระบวนการ Manifest สิ่งที่เราปรารถนาและเป็นเหตุผลครับว่าทำไมเราถึงต้องปลูกฝังอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกให้แก่ตัวเองโดยเฉพาะอารมณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือนที่สูงคือความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณครับเพื่อนๆผู้เขียนเธอจึงสรุปครับว่าความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางอารมณ์ที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเรามีเช่นเมื่อเรารู้สึกซาบซึ้งขอบคุณสำหรับสิ่งที่เรามีอยู่เราจะรู้สึกพึงพอใจอยู่กับปัจจุบันและมีความสงบมีความสุขนี่คือการยกระดับความรู้สึกของเราได้ในทันทีเพื่อนๆลองพิสูจน์ตามที่ผู้เขียนแนะนำกันดีไหมครับเขาแนะนำว่าให้เราใช้เวลานึกถึงอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกซาบซึ้งขอบคุณจากหัวใจอย่างแท้จริงแล้วคิดถึงสิ่งนั้นนึกภาพให้ชัดเจนที่สุดแล้วปล่อยให้ความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณครับไหลผ่านร่างกายของเราเราจะสังเกตเห็นครับว่าเมื่อเรานึกถึงบางสิ่งที่เรารู้สึกซาบซึ้งขอบคุณร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปกล้ามเนื้อจะเริ่มผ่อนคลายและอาจจะเริ่มยิ้มโดยไม่รู้ตัวและรู้สึกสงบขึ้นในทันทีผมก็ได้ลองทำนะเพื่อนๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมรู้สึกยิ้มโดยอัตโนมัติแบบไม่รู้ตัวเลยรู้สึกสงบผ่อนคลายและรู้สึกมีความสุขผมว่ามันเป็นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนปราณีตแต่ทรงพลังเพื่อนๆลองทำดูนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆเลยและในเรื่องนี้ครับผู้เขียนก็ยังได้พูดถึงดร.โจ ดิสเพนซาเขาได้พูดถึงเกี่ยวกับพลังแห่งความซาบซึ้งขอบคุณไว้ครับว่าการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความรู้สึกขอบคุณความชื่นชมและความเมตตาเพียง10นาที3ครั้งต่อวันสามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ถึง 50% เลยเพื่อนๆนี่คือการค้นพบที่พิสูจน์พลังของความซาบซึ้งขอบคุณว่ามันสามารถส่งผลต่อร่างกายของเราได้มันสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเซลล์ครับเปลี่ยนความถี่ในการสั่นสะเทือนและแม้แต่ช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยครับทีนี้ครับเรามาดูความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ3รูปแบบที่เราควรปลูกฝังลงในจิตใจน่าสนใจมากๆเลยครับข้อที่1รู้สึกซาบซึ้งขอบคุณต่อตัวเองเช่นฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับสุขภาพของฉันฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับจิตใจของฉันและ2รู้สึกซาบซึ้งขอบคุณต่อชีวิตเช่นฉันรู้สึกขอบคุณงานของฉันฉันรู้สึกขอบคุณครอบครัวและเพื่อนฝูงและข้อที่3ครับรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณต่อโลกใบนี้เช่นฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับแสงแดดฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับการได้เชื่อมโยงหรือฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความสามารถในการเดินทางและสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมผู้คนใหม่ๆโดยสรุปนะครับให้เรามุ่งเน้นซาบซึ้งขอบคุณเกี่ยวกับตัวเองชีวิตของเราและโลกรอบตัวแล้วความรู้สึกเหล่านี้ครับจะดึงดูดสิ่งบวกๆเข้ามาสู่ชีวิตของเรามากขึ้นดังนั้นครับถ้าเพื่อนๆผู้ฟังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงลองใช้ทั้ง3ข้อนี้เป็นไกด์ในการฝึกฝนและปลูกฝังความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณลงในหัวใจของตัวเองจนมันสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งเป็นแก่นแท้ในตัวของเราผู้เขียนแนะนำว่าเราต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าย้ำแล้วย้ำอีกเพื่ออะไรเพื่อเริ่มเดินเส้นสายประสาทใหม่ในสมองแล้วเราจะมีธรรมชาติใหม่เกิดขึ้นครับเพื่อนๆนั่นคือเราจะสามารถจดจ่อไปกับสิ่งบวกๆในชีวิตได้อย่างอัตโนมัติและแน่นอนนะครับว่าบางวันอาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณได้แต่ให้จำไว้ว่า มีบางสิ่งที่เราสามารถขอบคุณได้เสมอเพียงแค่เราต้องใส่ใจครับและมองหามันดังประโยคนึงในหนังสือที่ผมว่างดงามที่สุดเลยเพื่อนๆความงดงามของโลกใบนี้สามารถสัมผัสได้โดยคนที่ยินดีที่จะมองเห็นมันเท่านั้นอีกครั้งนะครับความงดงามของโลกใบนี้สามารถสัมผัสได้โดยคนที่ยินดีที่จะมองเห็นมันเท่านั้นครับสรุปขั้นตอนที่ 5 ความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่จะแปลเปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่ทั้งหมดของเราได้และเพิ่มแรงสั่นสะเทือนเพื่อดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาสู่ชีวิตและให้จำไว้ครับว่าเรามุ่งความคิดไปที่ใดพลังงานก็จะไหลไปที่นั่นและนั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับเพิ่มขึ้นในชีวิตจงมุ่งมองหาแต่สิ่งบวกๆแล้วสิ่งบวกๆจะปรากฏขึ้นในชีวิตของเรามากขึ้นครับขั้นตอนที่ 6 เป็นขั้นตอนที่น่าคิดนะครับเปลี่ยนความอิจฉาให้เป็นแรงบันดาลใจเพื่อนๆเคยเกิดความรู้สึกอิจฉาคนอื่นที่เขามีในสิ่งที่เราปรารถนาไหมครับความรู้สึกอิจฉาเป็นอารมณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำนะครับที่เกิดจากความคิดที่ขาดแคลนซึ่งเมื่อเราอิจฉาแสดงว่าเรากำลังบอกจักรวาลว่าเมื่อฉันเห็นคนอื่นมีในสิ่งที่ฉันต้องการฉันรู้สึกไม่พอใจเลยและมันเป็นการแสดงว่าเราไม่เชื่อว่าเราจะได้สิ่งนั้นมาเป็นของตัวเองได้ในทางกลับกันครับแรงบันดาลใจคือความรู้สึกที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงซึ่งเกิดจากความคิดที่อุดมสมบูรณ์เมื่อเราเห็นบางคนมีสิ่งที่เราต้องการและรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากคนนั้นแสดงว่าเรากำลังบอกจักรวาลว่าฉันเชื่อว่ามันมีเพียงพอสำหรับทุกคนและฉันก็สามารถมีมันได้เช่นกันเพื่อนๆผู้ฟังเห็นความแตกต่างไหมครับอันนึงลึกๆเราเชื่อว่าเราไม่สามารถมีสิ่งที่ต้องการได้เราจึงรู้สึกอิจฉาคนที่มีส่วนอีกอันเราเชื่อว่าเราสามารถมีสิ่งที่ต้องการได้และรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากคนที่มีสิ่งนั้นซึ่งผู้เขียนแนะนำเราครับว่าความรู้สึกอิจฉาเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าที่เราคิดเราจึงต้องเปลี่ยนมันครับให้เป็นแรงบันดาลใจดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกอิจฉาผมวงเล็บนิดนึงนะครับว่าการอิจฉาเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติที่เราจะมีความรู้สึกอิจฉาไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่แย่นะครับต่อนะครับเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกอิจฉาให้เพื่อนๆจำไว้ว่าเรามีโอกาสที่จะปรับความคิดของเราใหม่ได้แล้วเลือกมุมมองที่ได้รับแรงบันดาลใจที่จะผลักดันให้เราเข้าใกล้ความปรารถนาความฝันของเรามากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเห็นเพื่อนกำลังแต่งงานแทนที่เราจะรู้สึกอิจฉาให้เราเปลี่ยนความอิจฉาเป็นแรงบันดาลใจด้วยการพูดว่าฉันชอบเห็นคนสองคนมีความสุขด้วยกันมันงดงามมากเลยที่ได้เห็นแบบนี้และฉันก็ตื่นเต้นมากๆด้วยที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์นั้นด้วยตัวเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับเราเห็นใครบางคนที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและประสบความสำเร็จสิ่งที่เราต้องบอกตัวเองคือฉันมีความสุขฉันดีใจกับพวกเขานะที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและประสบความสำเร็จด้วยและนี่แหละเป็นโอกาสที่ฉันจะได้มาทบทวนตัวเองว่าฉันชอบอะไรนะและฉันจะใช้ความสำเร็จของพวกเขาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ออกเดินตามสิ่งที่ฉันชอบซึ่งการทำเช่นนี้ค่ะเพื่อนๆไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนความรู้สึกที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำไปสู่ความรู้สึกที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงเท่านั้นนะครับแต่มันยังช่วยให้เรา 1. มีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เราปรารถนาในชีวิตอีกด้วยพูดง่ายๆครับมันทำให้เราได้กลับมารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยและ2ครับเมื่อเราได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จหรือประสบการณ์ของผู้อื่นเรากำลังแสดงให้จักรวาลเห็นว่าเราเชื่อว่าโลกใบนี้มีความรักความสุขและความสำเร็จมากพอและนั่นคือสิ่งที่จะดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตของเราครับสรุปขั้นตอนที่ 6 จำไว้ครับว่าความอิจฉาเป็นอารมณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำซึ่งทำให้เราติดอยู่ในกรอบของความคิดที่ขาดแคลนในทางกลับกันครับแรงบันดาลใจคือความรู้สึกที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงที่เปิดเราไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตจงเปลี่ยนความอิจฉาให้เป็นแรงบันดาลใจใช้มันเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะพิสูจน์กับจักรวาลว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่เราปรารถนาครับขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเราได้ทำทั้ง 6 ขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมากนั่นก็คือ จงเชื่อมั่นเชื่อใจและวางใจในจักรวาลครับเพื่อนๆผู้ฟังครับความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งเกี่ยวกับการ Manifest คือการที่เราครับต้องการควบคุมอนาคตเพราะการ Manifest มันไม่ได้เกี่ยวกับการควบคุมให้อนาคตเป็นดั่งใจเรานะครับเพื่อนๆเราไม่สามารถควบคุมอนาคตได้ครับสิ่งที่เราต้องทำคือรู้และนึกถึงภาพสิ่งที่เราปรารถนาลงมือทำเพื่อให้ไปถึงสิ่งนั้นและเมื่อทำทุกอย่างแล้วเราต้องรู้จักปล่อยวางและวางใจในจักรวาลหมายความว่ายังไงครับในการทำให้ความฝันของเราเป็นจริงเราต้องอย่าใจร้อนครับเพื่อนๆต้องมีความอดทนและต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในจักรวาลและความสามารถของจักรวาลที่จะจัดการจัดหาสิ่งที่เราปรารถนามาสู่ชีวิตของเราผู้เขียนเธอได้ยกตัวอย่างครับว่าเธอเปรียบดังว่าเหมือนเราเดินทางเพื่อนๆแล้วระบุจุดมุ่งหมายใน Google Maps จากนั้นเราก็ยินยอมที่จะให้มันนำทางเราพูดง่ายๆเราจะไม่พยายามไปควบคุมกระบวนการนี้เราปล่อยให้แอปมันทำงานของมันเราไว้วางใจมันเช่นกันครับกระบวนการ Manifest สิ่งที่เราปรารถนาเมื่อเรามีความชัดเจนในเป้าหมายและได้ทำทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลครับและเพื่อให้เพื่อนๆผู้ฟังเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นคำว่าเชื่อใจหรือวางใจจักรวาลเนี่ยครับผู้เขียนอธิบายว่ามันจะให้ความรู้สึกประมาณว่าการที่เรารู้และเชื่อมั่นว่าแม้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงด้วยวิธีไหนแต่เรารู้แน่ๆว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นการรู้สัมผัสจากหัวใจว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นมันกำลังเดินทางมาหาเราแน่ๆผู้เขียนเธอจึงสรุปครับว่าความเชื่อและความศรัทธาอันแน่วแน่นี้จะทำให้เราสามารถดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการ Manifest ได้ในที่สุดและจริงๆคำว่าเชื่อใจหรือวางใจจักรวาลสำหรับผมมันก็คือการปล่อยวางผลลัพธ์เราเชื่อมั่นในกระบวนการเราเชื่อมั่นว่าถ้าเราสร้างเหตุดีผลย่อมดีตามไปด้วยนั่นเองครับเพื่อนๆซึ่งทีนี้การทำแบบนี้เนี่ยครับมันจะช่วยอะไรเราบ้างข้อที่1ครับมันจะช่วยให้เราไม่เครียดและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นผู้เขียนยกตัวอย่างเช่นให้เพื่อนๆลองจินตนาการครับว่าเราอยาก Manifest บ้านสักหลังหนึ่งแต่เราขาดความเชื่อใจในจักรวาลว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เราปรารถนาเราอาจจะพบครับว่าเราสงสัยอยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะสิ้นหวังด้วยซ้ำฉันจะได้ครอบครองบ้านหลังนี้เมื่อไหร่นะด้วยวิธีไหนนะการตั้งคำถามหรือรู้สึกแบบนี้ครับนำไปสู่ความเครียดกังวลซึ่งสุดท้ายมันจะดึงอารมณ์ความรู้สึกของเราไปสู่จุดต่ำและเพื่อนๆผู้ฟังยังจำได้ไหมอารมณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือนที่ต่ำก็จะยิ่งดึงดูดสถานการณ์แย่ๆลบๆเข้ามาเพิ่มขึ้นและข้อ2ครับมันจะช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคความท้าทายได้เพราะการที่เราเชื่อในจักรวาลเนี่ยครับจะเพิ่มแรงฮึดเพิ่มความศรัทธาให้เราก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้ครับนี่จึงเป็นเหตุผลครับว่าการไว้วางใจจักรวาลและเชื่อใจในกระบวนการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับและในระหว่างทางที่เราไว้วางใจจักรวาลสิ่งที่เราจะต้องทำด้วยคือการคอยสังเกตครับสังเกตว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นเริ่มปรากฏขึ้นแล้วการที่เราคอยสังเกตแบบนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและกำลังใจให้แก่เราได้เดินหน้าต่อไปครับสรุปขั้นตอนที่7ท้ายที่สุดแล้วนะครับชีวิตของพวกเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้เสมอไปความไว้วางใจความเชื่อใจในจักรวาลว่าจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เราอย่างลงตัวจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการ Manifest สิ่งที่เราปรารถนาจงอย่าใจร้อนครับเพื่อนๆอดทนปล่อยวางผลลัพธ์แล้วรอวันเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างจะปรากฏขึ้นเองครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ7ขั้นตอนเนรมิตชีวิตที่ปรารถนาเราเดินทางมาสู่บทสรุปของหนังสือเล่มนี้แล้วในบทสรุปนี้เพื่อให้เพื่อนๆผู้ฟังเห็นภาพมากยิ่งขึ้นผมจะมาสรุปทั้ง7ขั้นตอนให้เพื่อนๆอีกครั้งครับขั้นตอนที่1เพื่อนๆจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราปรารถนาที่จะต้องการ Manifest ให้เกิดขึ้นในชีวิตขั้นตอนที่2เพื่อนๆจะต้องขจัดความกลัวและความสงสัยในตัวเองระบุความเชื่อที่จำกัดที่ลังเราไว้และปลดปล่อยมันและจงเชื่อมั่นว่าจักรวาลจะคอยสนับสนุนเราและสิ่งที่เราปรารถนานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขั้นตอนที่3ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำตัวเองครับให้คู่ควรกับสิ่งที่เราปรารถนาและลงมือทำเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายและทำตัวราวกับว่าเราได้เป็นสิ่งนั้นหรือครอบครองสิ่งนั้นมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่ 4 เอาชนะบททดสอบจากจักรวาลความท้าทายและอุปสรรคอาจเกิดขึ้นแต่ให้เพื่อนๆผู้ฟังมองว่ามันคือโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเติบโตจงก้าวไปข้างหน้าครับคิดบวกและวางใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ขั้นตอนที่ 5 น้อมรับความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณโดยไม่มีข้อแม้จงมุ่งความสนใจไปสิ่งบวกๆสิ่งดีๆทั้งหมดในชีวิตที่มีแล้วซาบซึ้งขอบคุณอย่างเต็มเปี่ยมด้วยหัวใจอย่างไม่มีเงื่อนไขขั้นตอนที่ 6 เปลี่ยนความอิจฉาให้เป็นแรงบันดาลใจความอิจฉานั้นคือตัวแทนของความขาดแคลนเมื่อเราเกิดความอิจฉาให้เพื่อนๆเปลี่ยนมันให้เป็นแรงบันดาลใจเพื่อผลักดันเราให้ไปสู่สิ่งที่ปรารถนาและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่ 7 จงวางใจในจักรวาลเมื่อเพื่อนๆสร้างเหตุดีแล้วจงวางใจในจักรวาลเชื่อมั่นในกระบวนการปล่อยวางผลลัพธ์และรอคอยอย่างใจเย็นเพราะเมื่อถึงเวลาเหตุที่เหมาะที่ควรแล้วทุกอย่างจะปรากฏขึ้นเองครับและสุดท้ายนี้ครับผมขออนุญาตฝากประโยคนี้ของผู้เขียนถึงเพื่อนๆผู้ฟังครับคุณมีชีวิตเพียงชีวิตเดียวงานของคุณคือจงทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้และใช้ชีวิตให้เต็มไปด้วยความเติมเต็มความสุขความรักและจุดมุ่งหมายและมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องหยุดปล่อยให้ชีวิตเกิดขึ้นกับคุณแล้วเริ่มรับรู้ถึงพลังอันไร้ขอบเขตในตัวเองเพื่อเลือกและสร้างชีวิตที่ปรารถนาแล้วเนรมิตชีวิตที่ดีที่สุดของคุณและถ้ามีคนเคยบอกคุณว่าคุณไม่สามารถมีมันทั้งหมดได้ฉันมาที่นี่เพื่อบอกคุณว่าคุณทำได้ฉันมาที่นี่เพื่อบอกคุณว่าคุณทำได้และทั้งหมดนี้ครับก็คือ7ขั้นตอนจากหนังสือเล่มนี้เพื่อนๆผู้ฟังฟังจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมครับสำหรับผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เข้าใจกฎแรงดึงดูดและการ Manifest มากขึ้นมากๆเลยครับและเล่มนี้ผมว่าผู้เขียนเขานำเสนอมาในมุมมองที่จับต้องได้นำมาปฏิบัติได้และมีเหตุผลรองรับผมชอบมากๆเลยขอบคุณเพื่อนผู้ฟังที่ขอเล่มนี้มาทำให้ผมมีโอกาสได้อ่านและได้มาแบ่งปันเพื่อนๆผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะครับและก่อนที่จะจากกันครับผมหวังว่าสิ่งที่ผมนำมาแบ่งปันในวันนี้จะเป็นประโยชน์มีคุณค่ามีความหมายต่อเพื่อนๆผู้ฟังขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์นี้มาจนถึงตรงนี้ขอบคุณจากหัวใจครับหากมีข้อผิดพลาดส่วนไหนหรือเล่าส่วนไหนที่อาจจะทำให้ไม่ชัดเจนก็ขออภัยด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆผู้ฟังชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ส่งต่อให้คนที่เรารักเพื่อเป็นกำลังใจเป็นพลังให้ช่องนี้ได้มีโอกาสสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆมาให้เพื่อนๆผู้ฟังได้รับฟังกันและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่มีความหมายผมสัญญาครับว่าจะมีแต่เนื้อหาที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้ชีวิตเพื่อนๆผู้ฟังดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วมาร่วมสร้างชีวิตแห่งการเติบโตและมีความหมาย Have a Meaningful Day ขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความหมายแล้วก็อย่าลืมดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจกันด้วยนะครับเพื่อนๆผู้ฟัง The Meaningful Books Podcast บทเรียนที่มีความหมายจากหนังสือดีๆสักเล่ม